Galaxy S24 iPhone 15 Pro Max ไทเทไหนจะน่าใช้กว่ากันมาดูกันในคลิปนี้เลยเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่ง2รุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นมือถือตัวท็อปจาก2ระบบปฏิบัติการทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้เฟรมไทเทเนียมเหมือนกันราคาเปิดมาเฉียดกันที่ 40,000 กว่าแต่ตัวไหนจะน่าใช้กว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูรีวิวกันค่ะอย่างแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของดีไซน์นะคะหน้าตาของ2รุ่นนี้เนี่ยสวยแต่ไม่เหมือนกันค่ะต้องบอกว่าจุดเด่นของทั้ง2รุ่นก็คือเรื่องของเฟรมไทเทเนียม iPhone 15 Pro Max ถือว่าเป็นซีรีส์จุดกระแสไทเทเนียมนะคะแล้วก็แน่นอนว่า Samsung Galaxy S24 เปิดตัวมาก็ใช้เฟรมไทเทเนียมเหมือนกันด้วยแต่คำว่าเหมือนกันมันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะเพราะมีความต่างกันอยู่ค่ะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของน้ำหนักใช่ไหมปกติเนี่ยพอพูดถึงไทเทเนียมเราจะนึกถึงความน้ำหนักเบาแล้วก็ความคงทนใช่ไหมคะซึ่งพอ iPhone 15 Pro Max เปิดตัวมาเขาบอกว่าพอเปลี่ยนใช้ไทเทเนียมแล้วนี่เลยเป็น iPhone Pro Max ที่เบาที่สุดที่เคยมีแต่พอมาเป็น Galaxy S24 เปิดตัวมานั้นน้ำหนักมันจะเท่าเดิมเลยที่เป็นแบบนี้เพราะว่าใน iPhone 14 Pro Max รุ่นก่อนเนี่ยเขาใช้วัสดุเป็นสแตนเลสซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะพอเปลี่ยนมาเป็นไทเทเนียมที่มีน้ำหนักน้อยลงไปเลยรู้สึกว่าเฮ้ยต่างแต่ในส่วนของ S24 Series เนี่ยก่อนหน้านี้เขาใช้อลูมิเนียมซึ่งเป็นวัสดุที่มันน้ำหนักค่อนข้างจะเบาอยู่แล้วนะคะพอปรับมาเป็นไทเทเนียมก็เลยไม่รู้สึกว่าเบาลงเท่าไหร่ตัวเลขจริงๆเนี่ยเบาลงแค่กรัมเดียวเท่านั้นด้วยสัมผัสอาจจะไม่ได้ค่อยรู้สึกนะแต่ก็เสริมในเรื่องของความแข็งแรงเพิ่มเข้ามาค่ะทีนี้มาดูที่ตัวเฟรมของไทเทเนียมกันบ้างค่ะต้องบอกว่าตอน iPhone 15 Pro Max เปิดตัวมามันมีปัญหาว่าเฮ้ยขอบมันเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันดูไม่สวยนู่นนั่นนี่ใช่ไหมเหมือน Galaxy เขารู้ตัวก็เลยไปปรับการทำขอบตรงนี้มามันเป็นขอบที่แบบไม่ได้เงาแบบนี้นะคะจะมีแบบความเพิ่ม texture เข้าไปนิดนึงทำให้เวลาที่เราจับสัมผัสแล้วเนี่ยถามว่ามันเป็นรอยนิ้วมือไหมเป็นแต่มันไม่เห็นชัดไงมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังดูสวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ความแข็งแรงของเฟรมไทเทเนียมที่เพิ่มเข้ามาให้แต่ว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยกันน้ำกันฝุ่นตามค่ามาตรฐาน IP68 มาให้ทั้งคู่เลยค่ะส่วนดีไซน์โดยรวมก็จะมีความต่างกันอยู่นิดนึงดูแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเห็นชัดนะคะ iPhone เนี่ยจะออกเป็นแบบขอบมุมมนๆในขณะที่ของ S24 Series เนี่ยเหลี่ยมมาเลยเห็นปะแต่ว่าทั้ง2รุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับหน้าจอที่นี่เป็นหน้าจอไม่โค้งทั้งคู่เนาะแล้วก็เรื่องของการจับถือต้องบอกว่าเข้ามือดีแต่ว่าก็จะมีฟีลลิ่งที่ต่างกันอยู่นิดหน่อยค่ะอันนี้ถ้าเกิดใครยังลังเลนะแนะนำให้ลองไปจับเครื่องจริงดูก่อนส่วนตัวเก่งอ่ะชอบดีไซน์ของ S24 แต่เก่งรู้สึกว่าขนาดของ iPhone อ่ะมันเข้ามือมากกว่ามาที่เรื่องของกล้องกันบ้างเชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้นะคะเพราะว่ามือถือตัวท็อปมันจะสุดก็ต้องสุดกันที่กล้องเนี่ยแหละนะเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนต้องใช้กันเยอะมากๆซึ่งถ้าดูจำนวนกล้องเนี่ยกล้องของ Samsung Galaxy S24 Ultra ให้มาเยอะกว่านะคะเดี๋ยวเราลองมาดูสเปคกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างตัว S24 เนี่ยกล้องหลักให้มาที่200ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มีเลนส์ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลมีเลนส์ Tele 10ล้านพิกเซลสำหรับซูมที่3เท่านะคะกับอีก1ตัวเป็นเลนส์สำหรับซูมเหมือนกันอันนี้ให้มาที่ความละเอียด50ล้านแล้วก็ซูมได้ที่ 5x ด้วยซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเอามาชนกับ iPhone เลยเพราะว่าเป็นการซูมที่5เท่ากันนะตัว iPhone 15 Pro Max เนี่ยมีเลนส์ที่รองรับการซูมแบบ Optical Zoom 5เท่าอยู่นะคะเป็นความละเอียดที่12ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหลักของเขาอยู่ที่48ล้านพิกเซลกล้อง Ultra Wide ให้มาที่12ล้านพิกเซลค่ะอ่ะบอกไปแล้วว่าเรื่องการซูมทำให้ชนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าคุณภาพในการซูมจะต่างกันขนาดไหนไปดูรูปกันก่อนค่ะถ้าถามเก่งๆว่าเรื่องของการซูมซัมซุงทำได้ดีกว่านะอย่างระยะที่3เท่าของซัมซุงเนี่ยเขามีเลนส์แยกมาเลยอีกตัวนึงไงทำให้ภาพเนี่ยคุณภาพคมชัดกว่าแล้วก็สีสันดีกว่าด้วยค่ะส่วนที่ระยะอื่นๆก็ได้กล้องความละเอียด50ล้านมาช่วยซึ่งพอมารวมพิกเซลกันอ่ะมันก็จะเป็นภาพซูมที่12ล้านพิกเซลเลยทำให้เก็บรายละเอียดพวกดีเทลแล้วก็แสงต่างๆได้ดีกว่าใน iPhone 15 Pro Max ด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่ Samsung Galaxy S24 Ultra ทำได้ดีกว่าชัดๆเลยก็คือเรื่องของการซูมสุด100เท่าซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น iPhone เนี่ยจะสามารถซูมได้สูงสุดที่25เท่าค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของระยะก็มีความต่างความคมชัดก็ต่างกันอยู่นะคะส่วนเรื่องการถ่ายภาพทั่วไปเราไปเก็บภาพมาให้แล้วค่ะไปดูรูปตัวอย่างพร้อมกันเลยดีกว่านะส่วนเรื่องการถ่าย
ายวิดีโอที่ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเริ่มใช้กันเยอะขึ้นนะคะเช่นพวกแบบการเอาไปถ่ายคอนเสิร์ตถ่ายคอนเทนต์ลงแบบ TikTok YouTube ต่างๆนะตัวนี้ Samsung Galaxy S24 Ultra เนี่ยรองรับการถ่ายวิดีโอที่ 8K 30 frames per second ค่ะส่วนถ้าเกิดเป็น iPhone 15 Pro Max จะรองรับการถ่ายที่ 4K 60 frames per second เนาะแต่ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็มีตัวกันสั่นให้เปิดใช้งานเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดเปิดกันสั่นใช้งานเนี่ยของ Samsung จะลดความละเอียดลงเหลือเป็น 4K นะคะส่วนของ iPhone จะรองรับการถ่ายสูงสุดที่ 4K ก็จริงแต่ถ้าเกิดเปิดกันสั่นความละเอียดจะเหลือ 2.8K นะคะส่วนเรื่องของการใช้งานต้องบอกว่า2รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นตัวท็อปอัดสเปคมาให้เต็มสเปคค่อนข้างจะใกล้กันอยู่นะคะอย่างเรื่องของหน้าจอเองตัวเนี้ยหน้าจอ 6.8 ตัวนี้หน้าจอ 6.7ก็ต่างกันอยู่นิดหน่อยนะแล้วก็ทั้ง2รุ่นเนี่ยมาพร้อมหน้าจอ refresh rate 120Hz เท่ากันเลยสิ่งที่จะต่างกันก็คือเรื่องของความละเอียดดูเหมือนว่าของ Samsung เนี่ยจะให้หน้าจอที่ละเอียดมากกว่านิดนึงแต่พอเข้าไปใช้งานจริงไม่รู้สึกคือมันดีทั้งคู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบเล่นเกมดูหนังไม่รู้สึกเลยอ่ะคือเฮ้ยสวยทั้งคู่สิ่งนึงที่จะต่างก็คือถ้าเกิดไปใช้งานกลางแจ้งเลยแบบโดนแดดจัดๆอ่ะเราว่า Samsung ทำได้ดีกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสเปคของเขาเนี่ยรองรับความสว่างสูงสุดที่ 2,600 นิตซึ่งมากกว่าของ iPhone นั่นเองค่ะส่วนถ้าเกิดใครเป็นสายแบบเน้นงานเอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังดู YouTube จริงๆ2รุ่นนี้เนี่ยนอกจากหน้าจอจะสวยแล้วนะคะยังมาพร้อมกับระบบเสียงที่จัดมาให้ครบด้วยได้เป็นลำโพงคู่รองรับ Dolby Atmos มาให้ทั้ง2รุ่นเลยค่ะแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดเสียงก็จะมีความต่างกันนิดหน่อยลองไปฟังดูนะแต่สำหรับเราอ่ะสิ่งที่มันจะต่างกันจริงๆเลยก็คือนี่ค่ะ S Pen ซึ่งใน S24 Ultra เขามีมาให้เราสามารถแบบจดได้ใช้งานปากกาได้นะซึ่งถ้าเกิดใครเป็นสายแบบจดวาดรูปหรือแบบต้องออกแบบดีไซน์อะไรมันก็สะดวกดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต่างก็คือเรื่องของ AI ค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เป็น AI Phone คือรุ่นนี้เนี่ยเขามี AI มาให้ใช้เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบโทรไปแล้วก็สามารถแปลภาษาของเราให้เป็นภาษาปลายทางได้คุยกันรู้เรื่องแบบไม่ต้องงอลาบหรือว่าจะแบบcircle to search ก็ได้นะคะวงกลมปุ๊บแปลให้ปั๊บจดมีตติ้งต่างๆก็มีอันนี้เรามีคลิปสรุปแยกไว้ให้กลับไปดูได้นะคะส่วนเรื่องการใช้งานทั่วไปต้องบอกว่าไม่ติดคือสเปคท็อปขนาดนี้จะติดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วถูกไหมตัวนี้ Samsung Galaxy S24 Ultra เนี่ยมาพร้อมกับชิป Snapdragon 8 Gen 3นะคะแรมให้มาที่ 12GB แล้วก็ถ้าเกิดเป็น iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะมาพร้อมกับ Apple A 17 Pro ค่ะซึ่งชิป2ตัวนี้เนี่ยใช้งานหนักก็ได้ไม่หวั่นเลยอย่างที่ลองไปเล่นเกมมาทำได้ดีทั้งคู่เปิดการตั้งค่าสูงปรับกราฟิกได้สุดก็ยังเล่นได้โอเคค่ะเพราะฉะนั้นใช้งานได้หายห่วงทั้ง2รุ่นไม่ติดอะไรค่ะแต่ในเรื่องของรายละเอียดถ้าพูดถึงเรื่องของสเปคเนี่ยเราลองไปวัดผลคะแนนจาก Geekbench มาปรากฏว่าคะแนนของ iPhone ดูเหมือนจะสูงกว่าอยู่นิดๆเหมือนกันนะคะปิดท้ายที่เรื่องของแบตเตอรี่ค่ะทั้ง2รุ่นนี้ให้แบตมาต่างกันนะถ้าเกิดว่าเป็น Samsung Galaxy S24 Ultra เนี่ยแบตจะอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมค่ะแต่ของ iPhone 15 Pro Max จะอยู่ที่ประมาณ 4,441 มิลลิแอมนะซึ่งอันนี้ลองเอาไปใช้งานจริงมาแล้วแทบไม่ต่างอย่างที่เราลองเอาไปเทสเนี่ยชาร์จเอาไว้ที่แบตเปอร์เซ็นต์เท่ากันแล้วก็เอาไปใช้งานไล่ๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้องถ่ายรูปการใช้กล้องวิดีโอการดู YouTube แล้วก็การเล่นเกมจบออกมาเนี่ยแบตเตอรี่เหลือค่อนข้างจะใกล้กันนะคะในช่วงเวลาไล่ๆกันเลยคือเรารู้สึกว่าทำได้พอๆกันทั้งคู่ค่ะแต่สิ่งนึงที่จะต่างก็คือเรื่องของการชาร์จค่ะเพราะว่า Samsung Galaxy S24 Ultra เนี่ยให้ชาร์จเร็วมามากกว่าที่45วัตต์ส่วนถ้าเกิดเป็น iPhone เนี่ยจะรองรับการชาร์จไวที่ประมาณ25วัตต์นะคะแต่ทั้ง2รุ่นนี้ก็รองรับการชาร์จไร้สายที่15วัตต์เท่ากันเลยค่ะตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนสนใจแล้วคราวนี้มาดูเรื่องราคากันบ้างนะคะต้องบอกว่า Samsung Galaxy S24 Series ในรุ่นนี้เปิดตัวมาค่อนข้างจะราคาสูงกว่ารุ่นก่อนทำให้หลายๆคนแบบยกมือทับอกแป๊บตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าราคารุ่นเริ่มต้นของ S24 Ultra กับตัว iPhone 15 Pro Max จะต่างกันอยู่ที่ 2,000 นะคะในรุ่นความจุ 256GB เท่ากันซึ่งอันนี้ส่วนตัวนะเรารู้สึกว่าแม้ราคาของ S24 ปีนี้มันจะสูงขึ้นแต่มันยังได้ส่วนลดเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆที่ค่ายเขาจัดมาให้อย่างเช่นการอัพความจุฟรีจาก256เป็น512ในราคาเท่าเดิมอ่ะเราว่าอันนี้มันก็ make sense ใช่ไหม
รือได้ตัว Samsung Care ฟรี1ปีมันก็เท่ากับแบบลดไปได้ประมาณ 4,000 บาทเผื่อใช้ฉุกเฉินหน้าจอแตกมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนตัวสำหรับเราอ่ะพอคิดรวมราคาตรงนี้ออกมามันก็โอเคก็ยังโอเคกว่านะแต่อันเนี้ยเป็นโปรโมชั่นนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาของโปรโมชั่นก็จะค่อนข้างจำกัดนิดนึงถ้าเกิดใครอยากได้โปรแบบนี้ก็ต้องรีบหน่อยอะเนาะแล้วถ้าเกิดใครจะเลือก Samsung Galaxy S24 Ultra ก็อย่าลืมเลือก High Shield Premium Samsung Galaxy S24 Series Box Set กล่องเดียวครอบคลุมปกป้อง S24 ได้ทั้งหมดเพราะว่าในกล่องนี้จะมีทั้งฟิล์มกระจกกันรอยหน้าจอ 2.5D Triple Strong Max กระจกกันรอยเต็มจอสุด strong ทนทานกันรอยขีดข่วนแล้วก็ยังกันกระแทกได้ถึงระดับ 9H ปกป้องเต็มที่แต่ยังให้เราใช้จอได้แบบไม่ติดขัดพร้อมการันตีการรับประกันฟิล์มแตก1ปีเต็มเลยค่ะชุดเลนส์กล้องที่ต้องการการปกป้องเขาก็มีฟิล์มกันรอยอลูมิเนียมเลนส์มาให้เป็นกระจกกันรอยเลนส์กล้องแบบแยกชิ้นทนแรงกระแทกกรอบเลนส์เป็นอลูมิเนียมเพิ่มความแข็งแกร่งข้อดีคือติดแล้วทั้งปกป้องทั้งกันคาบรอยนิ้วมือและยังถ่ายภาพได้ดีแม้ในที่มืดแบบไม่ลดทอนความคมชัดของกล้องเลยส่วนถ้าเกิดใครถามถึงเคสในเซตนี้มีพร้อมแล้วค่ะมาพร้อมกับฟิล์มกันรอยด้วยเพราะอย่างนั้นเทสมาแล้วว่าไม่ดันฟิล์มเคสที่ว่าก็คือ Max Safe Shockproof Case เป็นเคสที่มีอยู่เกรดพรีเมียมสวยรองรับการชาร์จได้สายแล้วก็ทนทานผ่านการดรอปเทสที่สูงถึง 1.5 เมตรมาแล้วเสริมมุมกันกระแทกมาให้ครบหายห่วง yeah. นอกจากนี้ยังมีสายคล้องแบบถักสีดำแข็งแรงเรียบหรูให้เราพกพาได้สะดวกไม่หลุดมือค่ะซึ่งบ็อกเซตเนี่ยเขามีมาให้เลือกหลากหลายนะคะแล้วก็เราสามารถซื้อทางช่องทางออนไลน์มาติดเองได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ถนัดติดเองก็สามารถเอาวอลเชอร์ในกล่องไปใช้สิทธิ์ในการติดฟิล์มฟรีได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการใกล้ๆบ้านได้เลยค่ะง่ายครบแต่ถ้าเกิดใครอยากคุ้มกว่านั้นค่ะเรามี Exclusive สำหรับชาวซิสเตอร์ใส่โค้ดนี้ลงไปลดเพิ่มอีก100บาทอย่าลืมนะคะติดฟิล์มครั้งใหม่ไว้ใจ High Shield เพราะฉะนั้นรีบกดโค้ดเลยของมีจำนวนจำกัดนะมาสรุปกันดีกว่าค่ะสำหรับ Samsung Galaxy S24 Ultra และ iPhone 15 Pro Max Titanium ไหนจะน่าใช้กว่ากันต้องบอกว่าในซีรีส์เรือธงทั้ง2ตัวนี้ไม่ได้มาฟาดกันที่สเปคแล้วค่ะเพราะว่าด้วยสเปคทำออกมาได้ดีจัดมาให้สุดเต็มที่ใช้งานได้ครบไม่ต่างกันสิ่งที่จะมาฟาดกันก็คือเรื่องของประสบการณ์การใช้งานมากกว่าเนาะอย่างถ้าเกิดเป็น Samsung Galaxy S24 เนี่ยสิ่งที่เด่นก็คือปากกา S Pen แล้วก็เรื่องของ AI ในขณะที่คนที่ใช้ iPhone ก็จะบอกว่าเฮ้ย ecosystem iPhone มันเลิศนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องเลือกมากกว่ากับราคาที่ต่างกันไม่กี่พันเราเชื่อว่าถ้าคุณมองหามือถือในงบประมาณเนี้ยต่างกัน 2,000 อาจจะไม่ใช่เรื่องแบบเอ้ยไม่ไหว 2,000 ไม่ได้แล้วหรือเปล่านะคะดังนั้นดูที่เรื่องของการใช้งานประสบการณ์การใช้งานเป็นหลักและกันว่าอยากเทใจไปฝั่งไหนมากกว่ากันถ้าเกิดเลือกได้แล้วเอามาคอมเมนต์บอกเราด้านล่างนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นเก่งส่วนตัวเก่งชอบ S24 Ultra ไม่รู้สิคือเราเป็นคนชอบใช้ Android อยู่แล้วด้วย1กับ2เรารู้สึกว่าฟีเจอร์ที่เปิดมามันแบบมันเป็น AI ที่เราไม่รู้สึกว่ามันจะใกล้เราได้ขนาดนี้มาก่อนอะรู้สึกว่า AI ในเนี้ยมันใกล้เรามากแล้วมันก็ทำให้ชีวิตเราดูแบบน่าจะง่ายขึ้นนะกับอีกอย่างนึงที่เป็นปัจจัยทำให้เราซื้อคือของแถมพอรวมๆกันออกมาเฮ้ยราคามันก็ดีนี่นารวมไปรวมมามันอาจจะได้ถึงแบบจ่ายเครื่องนี้ในราคาแค่ 20,000 อะไรอย่างเงี้ยก็คุ้มนี่นาหรือถ้าเกิดเอา iPhone ไปเทรดเฮ้ยก็ยิ่งถูกเลยอะ อ่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นของเรานะคะทุกคนลองเอาไปชั่งใจดูแล้วกันว่าจะซื้อรุ่นไหนดีนะวันนี้เก่งลาไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย